สวัสดีครับคุณฟังทีละครับวันนี้คุณสุทินวนนรรณบวรซึ่งเป็นเจ้าของคอลัมน์ทวนกระแสข่าวในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับฉบับประจำวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์ให้ทัศนะเอาไว้น่าสนใจครับเรื่องของคนรุ่นใหม่ฮ่องกงกับไทยกับพมา่ามีวิบากกรรมไหมถ้าหากว่านักการเมืองกับฝรั่งเนี่ยไม่ล้างสมองอันนี้เป็นหัวข้อของ,ของคอลัมน์ทวนกระแสข่าวในวันนี้นะครับ คุณสุทินเริ่มต้นอย่างนี้ครับบอกว่าวิบากกรรมที่เกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่ในช่วงปีหลังๆเนี่ยนะครับมันทำให้มีคำถามว่าถ้าหากว่าไม่มีนักการเมืองไม่มีฝรั่งล้างสมองเนี่ยพวกเขาจะต้องพบกับวิบากกรรมอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้หรือเปล่าแล้วก็รูปแบบพฤติกรรมที่นำความหายนะมาสู่คนรุ่นใหม่แบบที่ฮ่องกงแบบประเทศไทย แล้วก็แบบพม่าเนี่ยมันล้วนแล้วแต่มีที่มาเหมือนกันนะครับคือมันเริ่มต้นจากการที่นักวิชาการบางส่วนที่ร่านวิชาที่ไปเรียนมาจากมืองนอกเเนี่ยโดนฝรั่งฝังชิปอยู่ในหัวสมองแล้วก็ถือคำพีคำว่าเสรีประชาธิปไตยส่วนไอ้คำว่าวัฒนธรรมกับประเพณีที่มีมาแต่โบราณเนี่ยเขามองว่าเป็นเรื่องที่ล้าสมัยนะครับต้องล้มล้างครับ ต้องล้มล้างต้องเปลี่ยนแปลงใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันที่เป็นเสาหลักความมั่นคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติต้องล้มให้ได้ครับต้องโค่นให้ได้ครับต้องทำได้ด้วยการปฏิวัติที่ใช้ชื่อแตกต่างออกไปตามบริบทของสังคมนั้นๆอย่างเช่นในอียิปต์แล้วก็ในตุนิเซียเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอารับสปริงในฮ่องกงเขาใช้คำว่าปฏิวัติรม่มส่วนในประเทศไทย ใช้คําว่าปฏิวัติสีแล้วก็ที่พมา่าใช้คําว่าปฏิวัติประชาชนไม่เหมือนกันนะครับรูปแบบการปฏิวัติที่ฝรั่งฝังชิปอยู่ในหัวสมองของนักวิชาการร้านวิชาทั้งหลายเพื่อนํามาล้างสมองเยาว,วชนในบ้านเกิดเนี่ยจะมีรูปแบบที่คล้ายๆกันคือเริ่มต้นด้วยการแสดงออกในเชิงสัญ,ญลักษณ์แล้วก็ตามมาด้วยการอารอยะขัดขืนพอถูกดําเนินคดี แล้วก็มีแนวร่วมมากขึ้นเนี่ยก็จะยกระดับขึ้นเป็นการจลาจลแล้วก็ใช้ความรุนแรงที่ฮ่องกงเนี่ยนะครับโจชัวหวงโดนกรอกหูบอกว่าฮ่องกงเหีือมีเสรีภาพกว่าจริงแต่ไม่เป็นเสรีภาพหรือว่าไม่เป็นเสรีรป,สรประชาธิปไตยเหมือนกับในอเมริกาโจชัวหวงได้ถูกล้างสมองตั้งแต่อายุ16นะครับอายุ16กก็ออกมาเคลื่อนไหวในเชิงสัญลักษณ์ พอมีคนติดตามมากขึ้นก็ยกระดับเป็นการปฏิวัติประชาชนที่เรียกกันว่าปฏิวัติร่มนั่นแหละครับในปี2563เนี่ยนะครับการประท้วงมีการกระทำกับเป็นขบวนการมีในทุนซึ่งเป็นเจ้าของสื่อยักษ์ใหญ่ใช้สื่อตรงนี้แหละครับเป็นฐานในการปั่นกระแสแล้วก็มีนักการเมืองมีนักวิชาการจัดตั้งองค์กรปฏิวัติเป็นรูปแบบขึ้นมามีแกนนำของคนรุ่นใหม่หลากหลาย มีการนัดหมายการชุมนุมผ่านทางสื่อออนไลน์นะครับนัดหมายเพื่อให้ประชาชนเนี่ยออกไปชุมนุมสร้างความรุนแรงก่อการจราจรก่อความวุ่นวายขึ้นมาจนเป็นเหตุให้เขตเศรษฐกิจการค้าการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเนี่ยต้องกลายเป็นแดนอันตรายที่นักท่องเที่ยวไม่กล้าที่จะเดินทางไปยังเกาะสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งคือเกาะฮ่องกงที่บ้านี้แหละครับรัฐบาลจีน หรือว่ารัฐบาลปักกิ่งเนี่ยเขาเห็นว่าถ้าเกิดปล่อยเอาไว้ฮ่องกงวอดวายแน่ครับก็เลยจะเป็นต้องออกกฎหมายความมั่นคงภายในขึ้นมามาคับใช้ทันทีนะครับซึ่งปรากฏว่าทันทีที่กฎหมายมีผลมาคับใช้เนี่ยรัฐบาลท้องถิ่นก็สามารถที่จะปฏิบัติการจับกลุ่มจิมมี่ไลซึ่งเป็นในทุนใหญ่เจ้าของสื่อออนไลน์แล้วก็หนังสือพิมพ์ยอดนิยมอย่าง p p พเ d นเดอรี y ได้ส่วนแกนดาทั้งหลายก็เช่าเรือหนีไปเกาะไต้หวัน แต่ก็โดนควบคุมตัวกลางทะเลอีก13คนด้วยกันทั้งหมดเนี่ยถูกคุมขังในระหว่างการสอบสวน2ปีกว่าๆแล้วนะครับวันจันทร์ที่4กลกุมภาพันธ์2,566ที่ผ่านมานี้แะครับจำเลยถูกนำตัวขึ้นศาลแล้วสำนักข่าว AFP เนี่ยรายงานบอกว่าศาลของฮ่องกงได้เริ่มพิจารณาคดีจำเลยทั้ง47คนอายการเจ้าของสำนวนเนี่ยนะครับ เปิดเผยว่าจำเลยคนสำคัญรวมทั้งเบนนี่ไตซึ่งเป็นนักวิชาการและก็เคยเป็นสสมาก่อนแล้วก็มีคลอเดียโมแล้วก็เรียงควกหุงนักเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็มีคนสำคัญก็คือโจชูวองนี่แหละครับสำนักข่าว AFP เนี่ยรายงานว่าอายการได้ตั้งข้อหาล้มล้างรัฐบาลตามกฎหมายความมั่นคงภายในของปักกิง่งซึ่งมีข้อหน้าสังเกตนะครับว่า ในขณะที่จำเลยถูกคุมขังอยู่เป็นเวลานานสองปีก่อนที่ศาลจะมีการพิจารณาคดีเนี่ยนะครับไม่มีนักวิชาการไม่มีนักการเมืองคนไหนเลยนะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านการคุมขังในครั้งนี้ไม่มีการเคลื่อนไหวให้ปล่อยเพื่อนเราเหมือนกับในประเทศไทยไม่มีเลยและในเวลาเดียวกันที่ศาลพิจารณาเนี่ยนะครับปรากฏว่าในกรุงเทพมหานคร มีจำเลยหรือผู้ต้องหาสองคนที่ถูกดำเนินคดีข้อหาละเมิดกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งถูกฝังชิปเหมือนกับจำเลยที่ฮ่องกงเปียบเลยแต่สงสัยว่าชิปที่นักการเมืองและฝรั่งฝังไว้ในสมองเด็กรุ่นใหม่ของไทยเนี่ยอาจจะรุนแรงกว่านะครับเด็กรุ่นใหม่ของไทยถึงได้กล้าที่จะเอาลมหายใจเนี่ยเป็นตัวประกันในการเรียกร้องให้รัฐบาลและก็หน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันทุกสถาบันเนี่ยต้องทําตามข้อเรียกร้องราวกับว่าตัวเองเนี่ยเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลซะอย่างนั้นแหะครับถึงได้สั่งการให้ยุกเลิกมาตรา112ถึงได้สั่งการให้ปล่อยจำเลยทั้งหมดที่ถูกดําเนินคดีในมาตรา112พร้อมกับยื่นคําขาดนะครับว่าถ้าหากองค์กรในประเทศไทยไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของจำเลยทั้งสองคนเนี่ยจำเลยก็พร้อมที่จะสละชีพเพื่อนักการเมืองและเพื่อเทพีสัติภาพ จำเลยหรือผู้ต้องหาทั้งสองคนนั้นเริ่มต้นคล้ายๆกับที่ฮ่องกงนะครับต่างกันตรงที่ว่าโจชูหวงเนี่ยเขาต้องการให้ฮ่องกงเนี่ยกลับไปอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเหมือนกับเมื่อร้อยปีที่แล้วส่วนในประเทศไทยเนี่ยนักเคลื่อนไหวที่ถูกฝรั่งละนักการเมืองล้างสมองไม่ใช่ครับเหตุผลคือต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติคนละเรื่องกันเลยนะครับในเวลาเดียวกับที่คนรุ่นใหม่ในฮ่องกง และในประเทศไทยเจอกับวิบากกรรมเนี่ยปรากฏว่าคนรุ่นใหม่ในพมา่าก็กำลังประสบกับปัญหาการท้าทายครั้งที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเช่นเดียวกันคือเรื่องของความขัดแย้งการล้างผลาญฆ่าฟันกันเองในหมู่คนรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมกับกองกำลังติดอาวุธต่อต้านรัฐบาลทหารตามขบวนการจัดตั้งและล้างสมองของ c i a นะครับสำนักข่าวฟอนเทียเบอร์มาเนี่ยได้มีการเสนอรายงานพิเศษ เรื่องความขัดแยง้งรุนแรงในกองกําลังติดอาวุธต่อต้านรัฐบาลพมา่ามีการหยิบยกเอากรณีที่สามีของครูสาวชาวพมา่าเนี่ยโดนยิงตายโดยฝ่ายต่อต้านด้วยกันเป็นตัวเดินเรื่องเนื้อหาบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าม่ามินก็เหมือนกับครูทั่วไปนั่นแหละครับที่เข้าร่วมกับกระบวนการอารยขัดขืนหลังจากที่ทหารพรมาร่าเนี่ยยึดอาดํานาจเธอเลือกที่จะไปสอนหนังสือในโรงเรียนที่มีความสัมพันธ์กับ N g. N, g. n g u e n g น er. ี่เป็นคำย่อของรัฐบาลเงาพม่านะครับอยู่ในเขตปลดปล่อยที่อยู่ใต้อิทธิพลของกลุ่มต้านรัฐบาลทหารพม่าเธอทำหน้าที่สอนหนังสือให้กับโรงเรียนในเขตดังกล่าวส่วนสามีของเธอเนี่ยเข้าร่วมรบกับกองกำลังพิทักษ์ท้องถิ่นเธอบอกว่าอย่างี้ครับเธอบอกว่าเธอกลัวตลอดเวลากลัวว่าสามีเนี่ยจะโดนทหารรัฐบาลพม่าฆ่าตายแต่ที่ไหนได้ เขากลับไปตายเพราะว่ากลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารเนี่ยมายิงกันเองนะครับสามีของเธอถูกยิงตายเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วในเมืองชเวโบถูกทหารกองพัน์ที่2ของ PDF ซึ่งอยู่ภายใต้บัคประชาของ NUG เนี่ยแหละครับยิงตายเธอบอกว่าอย่างนี้ครับเธอบอกว่าสามีของฉันเนี่ยกำลังดู Facebook ในโทรศัพท์ขณะที่ PDF เนี่ยยิงใส่เขาไม่ทันได้ตั้งตัวส่วนตัวเธอเองเนี่ย ในระหว่างที่สามีถูกยิงตายนั้นนะครับเธอโดนมัดรวมกับนักรบเสือแห่งโบคนอื่นๆเธอไม่รู้เลยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นกับศพสามีของเธอเธอบอกว่าเธอถูกขังอยู่ประมาณ1เดือนกับอีกหนึ่งวันเธอก็เลยขอความเป็นธรรมจาก NUG ด้วยนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไฟล์ PDF ให้การอย่างนี้ครับบอกว่ากลุ่มทหารเสือแห่งโบเนี่ยได้หยุดรถคันหนึ่งบนทางหลวงเพื่อเรียกค่าคุ้มครองซึ่ง PDF ได้รับการน้องเรียนจากชาวบ้านเป็นจนํานวนมากนะครับว่ามีกล well, ุ่มคนที่อ้างว่าเป็นทหารเสือแห่งโบเนี่ยยิงก่อนเปิดฉากยิงก่อนเมื่อกอกาลัง PDF ไปจับตัวพวกทหารเสือแห่งโบยิงก่อนดังนั้นเราจึงต้องยิงตอบโต้นี่เป็นคำพูดของอูซไวซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองพันที่2ของ PDF บอกกับฟอนเคลียเมียนมาเขาอธิบายเพิ่มเติมครับบอกว่าพวกเขาเนี่ยต้องเก็บภาษีจากประชาชนนะครับ ถ้าหากปัญหานี้ไม่มีการแก้ไขการปฏิวัติประชาชนจะต้องถูกนําไปบิดเบือนเราต้องทําในสิ่งที่เราต้องทําส่วนอีกคนนึงครับเป็นสมาชิกของกลุ่มทหารเสือแห่งโบเนนะครับชื่อว่าโบโกนีบอกว่าจําเป็นต้องตัดความสัมพันธ์กับกลุ่มติดอาวุธที่ต่อต้านรัฐบาลทหารด้วยกันแหละครับเหตุผลคือเมื่อก่อนใน PDF กับนักรบพิทักษ์ท้องถิ่นเนี่ยสามารถรบเคียงบ่าเคียงไหล่กันได้เราเป็นสหายร่วมรบกันแต่เมื่อเพื่อนผมโดนยิง แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรนะครับที่เราจะร่วมมือกันเราเรียกค่าคุ้มครองท,งทั้งที่เราเนี่ยไปรับเงินบริจาคเราไม่ได้อยู่ภายใต้การกํากับของ NUG นะครับเราเป็นเพียงแค่กลุ่มปฏิวัติเล็กๆเ,เท่านั้นเองเราจะเป็นต้องรับเงินบริจาคเพื่อการปฏิวัติถึงแม้ว่ามันจะผิดพลาดในบางครั้งแต่ผมก็คิดว่าปัญหามันสามารถแก้ไขได้นี่ครับไม่ใช่การฆ่ากันนะครับสำนักข่าวฟลอนเทียเมียนมาเนี่ยนะครับยังรายงานด้วยว่าปัญหา ข้อคอรหาและก็ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม PDF กับกองกำลังพิทักษ์ท้องถิ่นอื่นๆเนี่ยยังคงเป็นปัญหาให้ NUG จํำเป็นต้องตั้งตุลาการภูมิภาคขึ้นมานะครับเพื่อแก้ปัญหานี้แล้วก็พบปัญหาความสัมพันธ์ของกลุ่มทหารมังกรผู้พักดีซึ่งมีอิทธิพลมากในเขตชเวโบโดยเมื่อวันที่8มกราคมนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ NUG ได้เดินทางไปสอบสวนคดีที่มีการกล่าวหากันว่ามังกรผู้พักดีกลุ่มนี้เนี่ย ไปทุบตีผู้สนับสนุน PDF เพราะคิดว่าเป็นสายให้กับฝ่ายทหารและเมื่อคณะผู้แทน n u g พยายามจะจับตัวผู้ต้องหาปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยโดนปิดล้อมนะครับผู้บังกรเนี่ยเอาปืนจี้หัวเจ้าหน้าที่ซึ่งคนในท้องถิ่นเห็นเหตุการณ์บอกกับฟอนเตียว่าเจ้าหน้าที่ต้องยอมปล่อยตัวผู้ต้องหาแล้วก็กลับบ้านมือเปล่านักข่าวอิสระผู้หนึ่งที่ว่าโกโกมินรายงานข่าวจากภาคกลางของพม่านะครับบอกว่านักรบบังกรเนี่ย ไม่เคยปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงกลาโหม NUG เลยบางครั้งตั้งด่านบังคับให้ประชาชนต้องบริจาคตามอำเภอใจความตึงเครียดดำเนินไปจนถึงจุดเดือดเกิดขึ้นนะครับเมื่อกองทัพโบมับงกรตอบโต้ผู้บริหารท้องถิ่นที่กล่าวหามัาางกรแห่งโบเนี่ยคมคืนและฆ่านักรบด้วยกันถึง3คนในช่วงเดือนธันวาคม256 4มังกรแห่งโบปฏิเสธข้อกล่าวหานี้นะครับและก็ออกถแถลงการว่าคนทําผิดควรจะ กลัวบังกรแห่งโบแต่คนธรมธรมดาธรรมดาไม่ควรจะกลัวพวกเราฟ r อร t เทียเมียนมาเนี่ยยังรายงานด้วยนะครับว่ากองกำลังติดอาวุธแต่ละกลุ่มแต่ละก๊กเนี่ยเขาจะตั้งด่านเก็บค่าคุ้มครองกันเองนะครับและพอมีปัญหาเกิดขึ้นเขาก็แก้ปัญหากันเองตามอำเภอใจนั่แหละครับขณะเดียวกันมีแหล่งข่าวจากกองกำลังติดอาวุธเพื่อการกอบกู้รัชชานเนี่ยให้สัมภาษณ์กับแนวหน้า บอกว่าความขัดแย้งและการฆ่าฟันกันเองในหมู่กองกําลังติดอาวุธที่กําลังต่อต้านรัฐบาลทหารพรม่าเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไปแล้วนะครับเพราะว่ามีการประทะก,กันเองรายวันเลยอย่างช่วงเดือนพฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีคนรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมรบกับ PDF เอ้ขาทนความลําบากในป่าไม่ได้เขาก็เลยตัดสินใจออกไปมอบตัวระหว่างการเดินทางเนี่ยโดน PDF ด้วยกันเนี่ยแหละครับซุ่มยิงตายไปสองคนหนีรอดไปได้6คน การประทะก,กันเองมีขึ้นทุกวันนั่นแหละครับอาจจะเป็นเพราะว่าบางส่วนเนี่ยอยู่ภายใต้สายการบังคับบัญชาของ N U g แต่บางส่วนต้องการที่จะเป็นนักปฏิวัติอิสระอย่างแท้จริงบางส่วนก็อาจจะทนความลําบากในป่าไม่ได้แต่บางส่วนกลับบอกว่าพวกที่มอบตัวเนี่ยเป็นคนทรยศนี่แหละครับเป็นการเปิดเผยของแหล่งข่าวในกองกําลัง S S A ที่ให้สัมภาษณ์กับแนวหน้านะครับคุณสุทินสรุปอย่างนี้ครับบอกว่า ผมขอสรุปนะครับว่าคนรุ่นใหม่ในฮ่องกงคนรุ่นใหม่ในประเทศไทยและคนรุ่นใหม่ในพมา่าเนี่ยเขาจะไม่มีทางได้เจอกับวิบากกรรมอย่างทุกวันนี้เลยนะครับถ้าหากว่าไม่โดนล้างสมองด้วยนักวิชาการด้วย cia และก็ด้วยนักการเมืองบางพักนั่นแหละครับ